ใน EP นี้ผมจะมาทำการสอนจับด้วงกวางยังไงให้แนบเนียนที่สุดนะครับผมมาให้พี่โอมเป็นคนสาธิตเนาะในการจับด้วงกวางค่อยๆเข้าไปใกล้ๆมันแล้วก็เราจะทำการมัดเอาไปห้าดอกไปแล้วเนี่ยไม่ทันขาดแคมมันหาชมยากจริงนะเนี่ยดูดิพี่ว่าหอมแมงตับนี่เหมือนด้วงกวางไหมไม่น่าเออสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมพบกัน EP ที่เท่าไหร่เหมือนกันว่าลืมว่ะเออใน EP นี้ผมจะมาทำการสอนจับด้วงกวางยังไงให้แนบเนียนที่สุดนะครับผมมานี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นไงง่ายไหมแนบเนียนไหมนี่มาปล่อยมันไว้ทีเดียวสาธิตให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะพูดสอนนะครับผมตกไปละเออช่างแม่งมาเถอะ เดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาด้วงกวางกันก่อนนะครับผมที่สำคัญเจอละนี่เอ้ยเอาตัวที่มันทรงๆหน่อยแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวหาตัวที่มันทรงๆหน่อยตรงนั้นก็มีนะไอ้เป็นไอ้กินะท่านผู้ชมเป็นไอกิทั้งหมดเลยฮะไอซงให้ก่อนดูว่าจะมีหรือเปล่าฮะตอนนี้เราเจอแล้วท่านผู้ชมด้วงกวางเดี๋ยวเราจะให้พี่โอมเป็นคนสาธิตเนาะในการจับด้วงกวางที่แบบถนอมที่สุดเนาะพี่โอมลองดูอย่างแรกอธิบายก่อนเราต้องทำยังไงก็คือไปค่อยๆไปค่อยๆเข้าไปใกล้ๆมันแล้วก็เราจะทำการมัดมันมามับมันมาเหรอใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่เหรอแล้วมันไม่ออกแม่ยังไงยังไงที่สอนไปอ๋อรูปหลังมันอ้าวแล้วรูปหลังแล้วเอ้าจะได้ไหมเนี่ยแบบนี้นี่ไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมถ้างั้นล่วงนี่คือจบเลยนะครับแต่ถ้าล่วงโชคดีไปล่วงไปแล้วเนี่ยไม่ทันขาดแคมล่วงไปแล้วเดี๋ยวล่วงไปแล้วเดี๋ยวเอาข้างล่างถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำที่น้ำหรือว่าที่อับๆหน่อยก็ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมวิธีนี้ผิดนะผิดนะเดี๋ยวผมจะสาธิตใหม่เอาขึ้นมาก่อนกูใช้ผิดขนซะแล้วเพราะว่ารู้เหรอนี่ไหนกว่าจะจับมาได้โอ้โหโคตรยากเลยครับโอ้ยนี่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 เจ็บไหมฮะลองดูถือกล้องให้ถือกล้องให้นี่ต้องกลางให้ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาจำลองไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะสมมติว่ามันเกาะตรงนี้แล้วกันเกาะดูมันเกาะตรงนี้วิธีการที่ถูกต้องให้เราเอามือแบบนี้ลูบมาไว้แบบนี้เลยมาไว้แบบนี้อย่างนี้เลยทีเนี้ยเราก็ค่อยๆจับมันออกมาถ้ามันไม่ออกให้มันเกาะนี่ก่อนให้ขามันเกาะมือเรานี่ก่อนสักมือหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยๆลูบหลังมันเอานิ้วไหนก็ได้ค่อยๆลูบหลังมันแล้วมันจะค่อยๆกระเถิบมาแต่ว่าเราก็ต้องอันนี้ไปด้วยแบบนี้ลูบหลังมาเรียกมันด้วยมานี่ก็ได้ละจบละก็ได้ละนี่เห็นไหมง่ายไหมนี่ง่ายไหมดูเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิลองเอานิ้วสอดในนี้ดิให้แมงหนีบไม่หนีบมันรักผมไงผมคนดีไงพี่ผมคนดีไงมันก็เลยไม่หนีบแต่ถ้าเป็นพี่โอมอ่ะหนีบนะครับผมระวังมันหนีบผ่ำคาดนะพี่เดี๋ยวเราปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาตินะครับโอเคแล้วนะใน EP นี้ก็ถือว่ามีแค่นี้ครับท่านผู้ชมสามารถ เอาไปปฏิบัติไปปรับใช้กันได้นะครับนี่ก็จะเป็นทริคเล็กๆสำหรับเฮ้ยจูแมงตับด้วยป่ะไหนครับแมงตับกินต้นอะไรวะเนี่ยมับได้แมงตับเว้ยแมงตับนี่ก็หายากเหมือนกันนะแต่ต้องระวังนะอย่ามือไปใส่ตรงนี้มันหนีบนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันเจ็บนะฮะเป็นผู้จะเป็นสัตว์ที่คล้ายๆเป็นแมลงนะครับเหมือนกับด้วงกวางเลยนี่แมงตับนะครับผมสวยงามนะครับผมเอามันคืนสู่ธรรมชาติเนาะจับไหนท่านผู้ชมดูมันหาชมยากจริงนะเนี่ยดูดิหาชมยากมากเลยนี่ให้ปล่อยให้น้องคืนสู่อุ้ยหลายตัวเลยกำลังผสมพันธุ์กันด้วยพี่โอมไปดูดิมันกินต้นอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรวะใครรู้ชื่อก็บอกหน่อยนะนี่แมงตับกำลังผสมพันธุ์ฮะดูยากไหมมาดูนี่โอ้ยกำลังผสมพันธุ์กันสแวกแก๊กกันนั่นเองนะครับผมสแวกแก๊กเฮ้ยพี่แล้วเวลา
แมงตับมันผสมพันกันนี่มันร้องยังไงวะไม่รู้เลยโอ้ยโอ้ยกำลังจะสวักแก๊กกันโอ้ยกำลังจะสวักแก๊กกันแล้วโอ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าห่ำแมงตับเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเหมือนดวงกว่างเปล่าวะพี่ว่าห่ำแมงตับนี่เหมือนดวงกว่างไหมไม่น่าเหมือนไม่น่าเหมือนเนาะแต่ผมว่าเหมือนนะก็เหมือนอยู่ต้องไปดูใกล้ๆทำเร็วๆดิเฮ้ยคุณเขารอดูอยู่เนี่ยผมนี่ก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านตลอดเลยนะครับผมชอบไอ้เรื่องนี้เนี่ยชอบเรื่องนี้ชอบเลยนะไอ้ปล่อยให้เขามีความสุขนะครับผมตามธรรมชาติแต่เราดิสิไม่มีกับเขาสักทีเลยโอเคละ EP นี้นะกับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผม EP นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ